จออกก็รู้ชัดหายใจเข้าลึกๆ แล้วก็ค่อยปล่อยผ่อนลมออกมาทำสัก3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมให้เป็นปกติไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราสงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาถวายทานถือศีลฟังธรรมการที่เราเข้ามาก็เพื่อต้องการจะสร้างบุญกุศลบุญนำมาซึ่งความสุขกุศลแปลว่าความฉลาดในการนำสุขมาสู่ตัวเองคำว่าบุญกุศลนั้นก็หมายความว่าเราได้นำความสุขมาสู่กายใจของเราด้วยการให้ทานทานให้แล้วเราเกิดความสุขรักษาศีลสำรวมกายสำรวมวาจาของเราก็เป็นความสุขการมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาฟังเทศน์ฟังธรรมก็ถือว่านำความสุขให้เกิดปัญญาปัญญาคือความรอบรู้เท่าทันสภาวะกองสังขารคือกองแห่งรูปกองแห่งนามรูปก็คือร่างกายของเรานามก็คือความคิดจิตใจของตัวเองนั้นสิ่งเหล่านี้ก็องค์ประกอบก็คือการเข้ามากำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นกายใจของตัวเองให้มันเกิดบุญเกิดกุศลบุญก็คือการที่เรามาประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในศีลในธรรมในเมื่อกายของเรามีศีลวาจาของเรามีศีลก็เหลือแต่ใจของเราที่ต้องควบคุมดูแลให้ใจของเราเป็นปกติใจที่ไม่ปกติก็หมายถึงใจที่ชอบคิดนึกปรุงแต่งเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่เดี๋ยวเรื่องคนนั้นเดี๋ยวเรื่องคนนี้เอามาทำให้ใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ตลอดนี่เขาเรียกว่าถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็ปรุงแต่งคิดนึกอยู่ตลอดวันตลอดคืนทั้งหลับทั้งตื่นในความคิดนี่แหละมันนำพาความทุกข์มาสู่ตัวเองถ้าเราหยุดคิดจะได้ปล่อยให้มันว่างปล่อยให้มันสงบใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลความโลภ ก็ไม่เกิดขึ้นความโกรธก็ไม่เกิดขึ้นความหลงก็ไม่เกิดขึ้นถ้าใจของเราก็เป็นบุญบุญอยู่ที่ใจท่านเรามาสร้างบุญที่ใจให้เกิดขึ้นในวันหยุดวันนี้ก็ถือเป็นวันอุโบสถวันหนึ่งที่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านกำหนดให้เอาวันเสาร์เป็นวันอุโบสถนอกเหนือจากวันพระก็ต้องการให้ญาติโยมที่ไม่มีเวลาในวันพระซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดได้มีโอกาสเข้ามาแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐสำหรับชีวิตของตัวเองคือหาศีลหาธรรมนำพาความทุกข์ออกจากกายใจของตัวเองท่านการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เพื่อกำจัดความโลภความโกรธความหลงซึ่งเปรียบเหมือนกับไฟที่เผาไหม้จิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาให้เร่าร้อนบางครั้งก็เศร้าหมองบางครั้งก็ขุ่นมัวบางครั้งก็เร่าร้อนวุ่นวายในใจของเรานี่แหละนั่นการที่เราเข้ามาสงบระงับให้มันว่างไม่ให้มันวุ่นให้จิตมันว่างว่างจากความคิดความปรุงความแต่งก็คือการมาภาวนาการภาวนาคือการเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอุบายที่ทำให้จิตของเราอยู่กับที่อยู่กับเนื้ออยู่กับตัวอยู่กับตัวรู้คือสติสัมปชัญญะทำความรู้ทำความเข้าใจอยู่กับลมโพดลมเข้าโทลมออกนั่งพุทโธเดินพุทโธนอนพุทโธกินพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจของเราเป็นผู้รู้ใจของเราเป็นผู้ตื่นใจของเราเป็นผู้เบิกบานก็อยู่กับบุญอยู่กับกุศลอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระอริยสงฆ์จิตก็ไม่เศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนมีแต่ความเบามีแต่ความสบายมีแต่ความสุขนี่เขาเรียกว่าเราสร้างสุขให้กับตนเองสุขนี้ใครสร้างให้เราไม่ได้สามีก็ให้เราไม่ได้ภรรยาก็ให้เราไม่ได้ไม่มีใครให้เราได้นอกจากตัวเราจะทำขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเอง
พระพุทธเจ้าจึงบอกเราต้องมาพัฒนาฝึกฝนจิตใจของตัวเองให้เข้าสู่ความสงบความว่างจึงเป็นบ่อเกิดของความสุขสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยใครไม่ว่าวัตถุสิ่งของเราก็ไม่ต้องอิงอาศัยความว่างอาศัยความสงบทำได้ทุกที่ทำได้ทุกโอกาสทำได้ทุกเวลาอากาลิโกไม่จำกัดการ ปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเราสงบเราก็รู้ว่างเราก็รู้เฉยเราก็รู้นี่แหละถ้าเรามีตัวรู้อยู่ตลอดใจของเราก็พบกับหนทางแห่งความสุขที่พระเจ้าทรงสอนนะพระเจ้าสอนให้เราพิจารณาที่กายที่ใจของเราเนี่ยเอากายเป็นทางที่ตั้งของจิตทั้งกายทั้งจิตเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติมีสติเป็นตัวรู้รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันจิตตัวเอง กายเฉยก็รู้กายสงบก็รู้จิตเฉยก็รู้จิตสงบก็รู้แล้วจิตมาคิดอะไรก็รู้เท่าทันความคิดของตัวเองคิดแล้วก็ละคิดแล้วก็ปล่อยคิดแล้วก็วางไม่เก็บเอามาเป็นอารมณ์เรียกว่ารู้ปัจจุบันอยู่ตลอดไปรู้อดีตรู้อนาคตนั่นแหละทุกข์ให้พัฒนาตกคิดไม่หยุด คนไหนหยุดคิดคนนั้นถือว่าไม่ฉลาดนั่นทางโลกโลกต้องตกอยู่ในกระแสของกิเลสของตัณหาของอุปาทานมีความยึดมีความติดมีความคล้องอยู่ในหมู่สัตว์ทั้งหลายแต่ในทางธรรมตรงกันข้ามต้องหยุดความคิดของตัวเองให้มันอยู่เฉยๆอยู่ว่างๆอยู่กับตัวรู้รู้เฉยรู้ว่างรู้สงบรู้ปล่อยรู้วางนั่นแหละ จิตใจจะเบาสบายเปรียบเสมือนเราเดินไปเนี่ยเราไม่ถืออะไรไปมันก็ไม่หนักเบาเดินไปก็เบานั่งที่ไหนก็เบานอนที่ไหนก็เบาเพราะเราไม่ถือไม่แบกไม่หาม คนที่ยังมีความคิดมีความปรุงแต่งอยู่มันก็คนที่แบกหามอยู่ไปไหนก็คิดตลอดนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดทำอะไรก็คิดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันหนักในความคิดเนี่ยเป็นของหนัก หนักอกหนักใจคิดไม่ตกนั้นคนเราทั้งหลายเนี่ยแบกความคิดไว้ตลอดเวลานั่งก็คิดคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ให้ความคิดนี่แหละมาทำให้เกิดทุกข์เราหยุดคิดจะได้ทุกข์มันก็หมดอยู่กับปัจจุบันคือตัวรู้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกหลับตาลืมตาเห็นลมหายใจตัวเองหลับก็เห็น ตื่นก็เห็นทำไรก็เห็นอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลักษณะลมเข้าอย่างไรลักษณะลมออกอย่างไรหายใจเนี่ยกระทบสัมผัสสองช่องจมูกมีความรู้สึกอย่างไรเย็นร้อนอ่อนแข็งเบาสบายหายใจลึกเข้าไปถึงไหนลมหายใจนี้ไปสิ้นสุดตรงไหนก็ตามรู้ไปหายใจออกมันออกมาตรงไหนมันออกตรงสองช่องจมูกแล้วมันออกมาจากตรงไหนส่วนไหน ให้ลมหายใจตอนออกมันออกมาจากไหนมันเอาลมที่ไหนออกมาเราก็กำหนดรู้กำหนดดูกำหนดเห็นแล้วก็ตามรู้ตามดูตามเห็นลมหายใจเนี่ยจิตจดจ่อผูกพันจิตก็ไม่ไปไหนไม่ไปคิดเรื่องเก่าไม่ไปคิดเรื่องใหม่ไม่ไปคิดเรื่องของใครมันก็อยู่ตรงลมหายใจนี่เอง อัสสาสะปัสสาสะลมเข้าลมออกพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาอย่างนี้พิจารณาใบเข้าใบเข้าจิตก็เบาสบายอยู่กับที่เป็นเอกตารมเป็นเอกคตาจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งจิตก็เบาจิตก็สบายนี่แหละความสบายของจิตอยู่ที่การพัฒนากำหนดรู้กำหนดดูอยู่กับปัจจุบันเนี่ย อดีตก็ละอนาคตก็วางไม่เก็บเอามาเป็นอารมณ์เพราะอดีตคิดแล้วก็ทำให้เศร้าหมองเรากลับไปแก้ไขไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วคิดไปก็เท่านั้นเราย้อนกลับไปไม่ได้แก้ไขไม่ได้อนาคตก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะเป็นอย่างไรฝนจะตกแดดจะออกน้ำจะท่วมเรายังไม่รู้แต่ปัจจุบันนี้เรารู้ได้หมด หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สงบก็รู้ว่างก็รู้เฉยก็รู้เรารู้ได้ปัจจุบันเนี่ย
มาทำปัจจุบันให้สงบทำปัจจุบันให้เกิดความว่างแค่นั้นเองไม่ต้องไปคิดอะไรปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นของเราในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราไม่แต่ความว่างเปล่าศูนย์โยก็หมายความว่าว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเราก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่ ตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเขาก็ไม่ใช่เป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟมีวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่เรียกว่าร่างกายนี้พอวิญญาณธาตุพอธาตุมันแตกสลายวิญญาณออกจากร่างก็กลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าเราก็พิจารณาตามความเป็นจริงที่พระเจ้าทรงสอนหันพิจมันพิจารณามัน น้อมก็มาดูตัวเราโอปัญญิโกถ้าลืมตามันฟุ้งซ่านก็หลับตาทำให้มันเกิดความสงบไว้ก่อนพอหลับตาสงบต่อไปก็หัดลืมตาให้สงบหัดนั่งสงบก็หัดยืนให้สงบหัดเดินให้สงบหัดนอนให้สงบทุกอิริยาบถที่เราเคลื่อนไหวก็ต้องพิจารณาให้มันเกิดความสงบยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายอ่านเรียนเขียนรู้ เราก็พิจารณาตามไปทุกขนทุกแห่งเอากายนี้แหละเป็นหลักเป็นฐานฐานที่ตั้งของจิตสติเป็นเครื่องกำหนดรู้ทั้งกายทั้งจิตคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้ทำอะไรก็รู้พูดอะไรก็รู้มีสติเป็นผู้กำกับดูแลอยู่ตลอดเวลาสติปัฏฐานฐานที่ตั้งคือสติ ก็มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมกายก็คืออาการ32ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีนางหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเนี่ยเรากำหนดอยู่ในกายเนี่ยกำหนดขึ้นมาลงไปตั้งแต่ปลายผมมีอะไรมั่งมีผมมีขนมีตามีหน้าผากมีหูมีคางมีจมูกมีลิ้นมีฟัน เราก็กำหนดรู้เรื่อยไปภายในกายภายในกายภายนอกภายนอกก็มีหนังหุ้มอยู่ภายในก็มีเนื้อมีเลือดมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกมีน้ำมันสมองเยื่อมันสมองมีหัวใจมีตับมีไตมีไส้มีปอดอาหารเก่าใหม่น้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำมูดน้ำโคตรพิจารณาเรื่อยไปในกายนี้เห็นความเป็นจริงของกายเรียกว่ากายา ปัสสนาปฏิปทานเอากายเป็นฐานที่ตั้งของการพิจารณาให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในความเป็นจริงของกายในกายเราไม่มีอะไรมีของนอกของเปื่อยมีตาก็มีขี้ตามีหูก็มีขี้หูมีปากก็มีขี้ปากขี้ฟันมีจมูกก็มีขี้มูก ก็ไหลออกอยู่ตลอดเวลาทวารทั้ง9ทั้งรูขุมขนไม่เหงื่อใครไหลออกทั้งวันทั้งคืนในของเน่าของเสียไหลลงมาทั้งกายเนี่ยเต็มไปหมดต้องคอยชำระล้างทั้งวัน ในล้างมันก็ส่งกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเสื้อผ้าของเราก็สะอาดซักอย่างดีใส่น้ำหอมพอถูกเข้ากับกายไม่เกินชั่วโมงมันก็เป็นของสกปรก ถ้ากายของเรามันสกปรกข้าวน้ำที่เราขบทานฉันลงไปนี่อยู่ข้างนอกปรุงแต่งสะอาดสะอ้านถูกต้องเข้ากับกายเข้าไปในปากเมื่อไหร่มันก็เป็นของไม่สะอาดของเน่าของเหม็นของเปื่อยกลายไปเป็นอุจจาระปัสสาวะเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดย่อยออกไปเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริง นี่เขาเรียกว่าพิจารณากายตามความเป็นจริงกายานุปัสสนาปฏิปทานเห็นกายอยู่นั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นกายตัวเองอยู่เห็นความเป็นจริงที่มันปรากฏชัดเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆสติปัญญาก็เกิดเกิดความเบื่อหน่ายคลายวางไม่มีอะไรไม่แต่ของเน่าของเหม็นของเปื่อย น้ำมูดน้ำโคตรอยู่ภายในเนี่ยไหลออกตลอดเวลาอุจจาระเดี๋ยวปัสสาวะน้ำหูน้ำตาไหลอยู่ตลอด
ขี้ปากขี้ฟันไม่แปรงฟันไม่บ้วนปากมันอยู่ไม่ได้เหม็นส่งกลิ่นออกมาไม่มีใครอยากเข้าใกล้นี่คือของจริงที่พระเจ้าสอนให้เราพิจารณากายตามความเป็นจริงของมันเราจะได้ไม่หลงไม่หลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัสในกามารมณ์คนเรามาตกอยู่ในกามารมณ์พอใจอยู่ในรูปพอใจอยู่ในเสียงพอใจอยู่ในกลิ่นพอใจอยู่ในรสพอใจอยู่ในการสัมผัสพอใจอยู่ในการปรุงแต่งคิดนึกเนี่ยถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้มันไม่ละไม่วางไม่ปล่อยมันยึดว่าสวยว่างามว่าดีว่าเด่นคือแย่งแข่งกันก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้มาบำรุงบำเรอปรนหละไม่เสื่อมสภาพมีการแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวแก่เดี๋ยวชราเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ใช่หนุ่มใช่สาวเมื่อก่อนมันไม่ใช่หนุ่มใช่สาวมันเป็นเด็กมาก่อนจากเด็กแรกเกิดเดินไม่ได้ก็มาเป็นเด็กที่ต่อแตะเดินได้โตขึ้นมาหน่อยก็เป็นวัยรุ่นโตมาอีกหน่อยก็เป็นวัยกลางคนถ้าไม่ตายซะก่อนก็ไปสู่วัยชราวัยชราก็ไปสู่ความแก่ความเจ็บความเสื่อมสังขารมันเสื่อมร่างกายมันเสื่อมนั่งก็โอยลุกก็โอยเดินก็โอยหาที่พิงหาที่เกาะหาที่ยันหาที่ยึดร่างกายมันเสื่อมตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมจมูกก็เสื่อมเคยได้ยินไกลก็ไม่ได้ยินเคยมองได้ไกลก็มองไม่ได้มองไม่เห็นฟ้าฟางมันมีทุกอย่างเกิดขึ้นคือความเสื่อมเคยลุกได้ดีหนุ่มๆสาวๆนึกจะลุกก็สปริงตัวลุกได้เลยพอแก่แล้วจะลุกก็ต้องหาที่ยันที่เกาะนึกจะไปก็ไปไม่ได้นึกจะก้าวเท้ามันก็ไม่ก้าวสังขารมันไม่ให้เราก็พิจารณาตามความเป็นจริงอย่างนี้พอร่างกายเรามีความเสื่อมไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บไปสู่ความตายทุกลมหายใจของเราไม่ได้ไปไหนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากการรออยู่ข้างหน้าเราก็พิจารณาเห็นความจริงอย่างนี้เขาตายให้เราดูทุกวันเขาเจ็บให้เราดูทุกวันไปโรงพยาบาลทีโยมแทบจะไม่มีที่นอนไม่มีที่พักโรงพยาบาลเยอะแค่ไหนก็คนป่วยก็มากแค่นั้นนอนอดโอยร้องครวญครางให้หมอช่วยหมอก็ช่วยไม่ได้บรรเทาไปชั่วครั้งชั่วคราวหาอยู่หายาบรรเทาความเจ็บความปวดไปเท่านั้นเองแต่ยับยั้งไว้ไม่ได้ความเจ็บความตายก็มีอยู่หมอก็ช่วยไม่ได้ตัวเองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันพิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้นี่แหละคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเป็นสาระที่จะตั้งอยู่ได้อย่างนี้ตลอดไปมีความเสื่อมมีความดับมีความแตกรออยู่ข้างหน้าทั้งนั้นเลยถ้าเราก็พิจารณาเห็นความจริงอย่างนี้ความแก่ก็มีอยู่ในเราความเจ็บก็มีอยู่ในเราความตายก็มีอยู่ในเราไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปดูที่ไหนมันอยู่ในเราทั้งหมดแล้วเพียงแต่เราน้อมเข้ามาโอปนิโกน้อมเข้ามาดูกายดูใจก็จะเห็นงั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่พิจารณาบ่อยๆนั่งไม่เห็นเดินไม่เห็นนอนไม่เห็นกินไม่เห็นเราก็จะกลายเป็นคนหลงหลงวันหลงวัยหลงเวลาหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายอย่างเงี้ยยินดีกับการเกิดของตัวเองคือพอใจมีความพอใจอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยู่อย่างเงี้ยก็มีความปรุงแต่งความอยากอยู่อย่างนี้ตลอดดับความอยากไม่ได้สนองความอยากของตัวเองนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เรามีแต่ทุกข์เพิ่มขึ้นทุกคนเดียวไม่พอไปเอาทุกข์ข้างนอกมาอีกไปหาครอบหาครัวหาสามีหาภรรยาหาลูกหาหลานหาทรัพย์สมบัติซึ่งมันเป็นของทุกข์ทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าจึงออกจากสิ่งเหล่านี้ออกจากปราสาทราชวังสละหมดเป็นถึงกษัตริย์มีปราสาท3 ฤดูก็ไม่ต้องการ
มีคนมาบำรุงบำเรอปรนเปรอผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมา24ชั่วโมงทุกวันมาฟ้อนรำขับร้องมีดนตรีมาประโคมมีนางสนมกำนันมาบำรุงบำเรออยู่ตลอดเวลาคัดมาสรรมาอย่างดีมันไม่ใช่ความสุขความสุขนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เจอด้วยทุกข์มากมายพระเจ้าจึงหนี นี้ออกจากปราสาทราชวังจึงได้มาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ถ้าอยู่ในปราสาทราชวังก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ธรรมะไม่มีธรรมะมาให้เราได้พิจารณานั้นเราต้องพิจารณาดูความเป็นจริงไม่มีอะไรลาภยศชื่อเสียงสุขมันมีความเสื่อมรออยู่ข้างหน้าทั้งนั้นเลย ไม่ใช่ของกี่รังยั่งยืนไม่ได้อยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นโลกธรรมมีความเสื่อมผลสุดท้ายก็ต้องจากไปเราไม่จากไปก่อนเขาก็จากไปก่อนเรามีอยู่สองอย่างที่ต้องจากกันใครจะไปก่อนไปหลังแต่ต้องไปทั้งสองอย่างเขาไม่ไปก่อนเราก็ไปก่อนผลสุดท้ายก็ต้องไปด้วยกันนั่นแหละ เราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงของนี้แล้วเราก็พยายามตัดละปล่อยวางทําใจให้ว่างทําใจให้สงบหาที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเราพึ่งอย่างอื่นไม่ได้สามีก็พึ่งไม่ได้ภรรยาก็พึ่งไม่ได้หมอก็พึ่งไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็พึ่งไม่ได้ถึงเวลาแล้วไม่มีใครที่จะช่วยเราได้เลย มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญกุศลที่เราสะสมที่เราสร้างเนี่ยมันให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาประพฤติปฏิบัตินี่แหละเป็นที่พึ่งอันประเสริฐบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าฉะนั้นแหละนั้นคนก็ต้องสร้างบุญโยมไม่ได้สร้างบุญก็ไม่ได้เป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องอาศัยบุญเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหม อาศัยบุญทั้งนั้นยอมไม่มีบุญไม่ได้ไปเกิดอย่างนั้นท่านเราต้องพยายามสะสมบุญละบาปบาปให้ผลเป็นความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสำหรับคนทําบาปมันไปตกอยู่ในนรกตายแล้วเป็นเปรตพ้นจากนรกก็มาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานกว่าจะได้เป็นมนุษย์นี่ยากแสนยากต้องสร้างบารมีอีกสร้างบุญสร้างกุศลอีกกว่าจะได้เป็น ไม่ใช่ง่ายมนุษย์ไม่ใช่เกิดง่ายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องอาศัยบุญอาศัยการสร้างการทำสะสมทุกวันทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาหัดออกจากบ้านจากเรือนมาอยู่วัดมาถือศีลต่อไปเราก็ต้องออกอยู่แล้วต้องจากบ้านจากเรือนจากทุกคนจากลูกจากหลานจากญาติพี่น้อง แม้แต่ตัวเองก็ต้องจากไปอยู่ไม่ได้ต้องจากกันหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเราก็พิจารณาดูอย่างนี้เห็นอย่างนี้เห็นไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนเราก็เรียกว่าคนฉลาดคนไม่ฉลาดก็หลงอยู่กับบ้านกับเรือนอยู่กับลูกกับหลานไปไหนไม่ได้วันพระก็มาไม่ได้วันหยุดว่าง รอให้มันว่างมันไม่ว่างหรอกต้องทำให้มันว่างถ้าไปรอว่าว่างเมื่อนั้นเมื่อนี้โอกาสมีน้อยฉะนั้นเวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ยมันมีไม่มากมนุษย์ก็อยู่ไม่ถึง100 ปีมีบ้างก็เล็กน้อยไปกันหมดเดี๋ยวนี้ไปกันง่ายเดี๋ยวก็อุบัติเหตุเดี๋ยวก็โรคภัยไข้เจ็บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปไม่ทันตั้งตัวตั้งหลักไปเสร็จแล้วหมดประมาทอยู่ เมื่อเพลิดเพลินอยู่กับโลกไม่มีโอกาสให้ทานไม่มีโอกาสรักษาศีลไม่มีโอกาสสวดมนต์ภาวนาคือโอกาสมันมีแต่ไม่ได้สร้างไม่ได้ทำมารออยู่เมื่อนั่นก็ไปเมื่อนี่ก็ไปโอกาสนั้นก็ไปโอกาสนี้ก็ไปทำความดีให้ความดีมันทำได้ทุกวันโยมศีลรักษาได้ทุกวันทานให้ได้ทุกวันภาวนาสวดมนต์นี่ทำได้ทุกวันทำไมเราไม่ทำ ต้องไปรอเมื่อนั้นเมื่อนี้เวลานั้นโอกาสนี้โอกาสของเรามีไม่มากโยมคนเราโอกาสไม่เท่ากันบางคนอยู่90 80บางคนอยู่แค่
10 ปี 20 ปีบางคนอยู่แค่ปีเดียวบางคนอยู่แค่วันเดียวไปซะละไม่มีโอกาสหมดโอกาสเขาให้โอกาสมาแค่นั้นคนที่มีโอกาสไม่ได้ทำก็เหมือนคนหมดโอกาสโอกาสยังมีอยู่แต่ไม่ได้ทำหมดแล้วเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีนั่นมันไวมากอยู่นั่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหมดวันแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ทันได้ทำความดีแล้วหมดแล้ว เวลาของเราก็หมดไปชีวิตของเราก็สั้นลงที่อยู่นี่ไม่มากแล้วโยมเหลืออยู่นี่ไม่รู้เท่าไหร่กี่ชั่วโมงก็ยังไม่รู้กี่วันก็ยังไม่รู้โอกาสที่ทำความดีของเรานะเรายังไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสมากแค่ไหนบางคนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็ไปแล้วโอกาสไม่มีตอนมีโอกาสก็ไม่ได้ทำก็น่าเสียดายตรงนี้นะโยมเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้ใช้ความเป็นมนุษย์ ให้สมกับความเป็นมนุษย์ที่ตัวเองได้มาขาดทุนก็เรียกว่าขาดทุนทุนของความมนุษย์ต้องมีศีลมีฐานมีภาวนาจึงจะได้ทุนของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กลับไปที่เราเกิดมาครบมา32 ตาดีหูดีอวัยวะครบถ้วนมาจากบุญเก่าที่เราสร้างเอาไว้ทานเราดีศีลเราดีภาวนาเราดีถ้าไม่ได้สิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นมาบางคนเกิดมามีบาปตามมานะ เกิดมาพิกลพิการห้อยเปียเสียขาปัญญาอ่อนเกิดโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่เกิดเห็นไหมรักษาไม่หายเพราะบาปมันให้ผลโยมถ้าทำบาปเอาไว้บาปมันให้ผลคือการทรมานบาปมันให้ความทรมานให้ความทุกข์ที่พุทธเจ้าบอกตรัสไว้บางคนต้องเป็นอย่างนั้นถึง500 ชาติกว่าจะหมดกรรมอันนั้น ต้องไปทนทุกข์ทรมานเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าอย่างนั้น500 ชาติกว่าจะพ้นจากสภาวะนั้นไปบาปพระเจ้าจึงสอนไม่ให้เราสร้างเราทำมันให้ผลเป็นความทุกข์ให้เราพิจารณาดูว่าคนที่มีบาปเป็นอย่างไรเรานึกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีไม่ใช่บาปก็มีให้เราดูก็ทุกข์ทรมานแสนสาหัสเห็นไหมบางคนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเป็นภาระของครอบครัว เกิดยันตายแล้วก็ต้องใช้อยู่อย่างนั้นหลายภพหลายชาติ500 ชาติโยมเราต้องเกิดซ้ำๆๆอยู่อย่างนั้นทรมานอยู่อย่างนั้นน่าสงสารไหมน่าสงสารแต่เราก็ยังคิดไม่ได้ว่านั่นเป็นกรรมเป็นบาปที่ให้ผลแก่เขาเรามีบุญแล้วเราไม่เป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ทำบุญไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่สวดมนต์ไม่ภาวนา ไม่ประพฤติปฏิบัติมีเวลาก็ปล่อยให้มันเลยไปหมดไปคนสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรไปเรามาเอาอะไรกันนะโยมเกิดมาเอาอะไรกันถามตัวเองว่าเกิดมาได้อะไรไปเขาไปนะเขาเอาอะไรกันไปโยมเศรษฐีก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์แม้แต่ร่างกายเขาเองเขาก็เอาไปไม่ได้ ทิ้งไว้หมดอยู่ในโลกนี้แหละโลกหน้าก็เอาไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้ก็มีบุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เท่านั้นเองแล้วเรามาแสวงหาอะไรกันเจ้าบุญหรือเจ้าบาปเจ้าทุกข์หรือเอาสุขเราต้องเลือกด้วยตัวเองนะใครก็เลือกให้เราไม่ได้อันนี้เราเกิดมาเลือกด้วยตัวเองเพราะบาปต้องทำด้วยตัวเอง ให้คนอื่นทําแทนเราก็ไม่ได้เราทําแทนคนอื่นก็ไม่ได้บุญก็เหมือนกันให้คนอื่นทําแทนเราไม่ได้เราทําแทนคนอื่นไม่ได้ของใครของมันมันเราทานอาหารทานข้าวเนี่ยเราหิวเราบอกให้คนอื่นทานแทนเราทีเถอะเราจะได้หายหิวไม่ได้เราก็หิวอยู่อย่างนั้นแหละเราต้องลงมือทานเองมันจึงจะหายหิวบุญบาปก็เหมือนกันต้องมันทําด้วยตัวเองได้รับผลด้วยตัวเอง จนเดินมาทำแทนเราไม่ได้ท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เราพยายามละบาปบำเพ็ญบุญบาปจะได้ทำมันให้ผลให้เพียงเล็กน้อยมันก็ให้ผลบุญก็เหมือนกันสะสมไว้มันก็ให้ผลผลของบุญคือความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยไปจากบุญทั้งหมดบุญเป็นผู้พาไปนำไปนั่นถ้าเราอยากไปสวรรค์อยากเป็นมนุษย์
อยากเป็นพรหมอยากเป็นพระอรหันต์พ้นทุกข์ก็ต้องอาศัยบุญนี่แหละมันสร้างมันทำไว้มีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ก็มันสร้างทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันขจัดความโลภความตณีความเสียดายอันนี้เราก็พยายามสร้างบ่อยๆตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานความไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่ปองร้ายใครเราไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาให้ที่ไหนก็ได้ให้แล้วมีความสุขให้ที่บ้านที่บ้านก็มีความสุขให้ที่ทํางานที่ทํางานก็มีความสุขมันไม่ยากเลยโยมทรัพย์ก็ไม่ต้องเสียเวลาก็ไม่ต้องเสียให้อภัยทานเนี่ยความไม่เกลียดไม่โกรธเนี่ยให้วัตถุทานมันจะต้องเสียทรัพย์บ้างไปซื้อไปหาหรือมีอยู่แล้วแบ่งปันให้คนอื่นนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเกื้อกูลกันอยู่ในสังคมเราอยู่ร่วมกันถ้าทานไม่มีก็อยู่ด้วยกันลำบากสามีไม่ให้ภรรยาไม่ให้ลูกไม่ให้พ่อแม่ไม่ให้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่กันด้วยการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไอ้นั่นก็ของกูไอ้นี่ก็ของกูไม่ให้ใครเลยใครมาแตะไม่ได้ใครมาหยิบไม่ได้นั่นอยู่ด้วยกันไม่ได้โยมหาความสุขหาความเจริญไม่ได้พุทธเจ้าจึงสอนให้การแบ่งปันไงรู้จักแบ่งปันสามีให้ภรรยาภรรยาให้สามีพ่อแม่ให้ลูกลูกให้พ่อแม่ให้สังคมให้คนใกล้ชิดให้คนที่เดือดร้อนมีอานิสงส์มากให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติในสงฆ์ก็สูงยิ่งขึ้นไปอีกนั่นที่เรามาให้กันวันนี้มาให้ข้าวให้น้ำแก่นักบวชนักปฏิบัติก็เหมือนกับสืบทอดพระพุทธศาสนายืดอายุของพุทธศาสนาให้นักบวชนักปฏิบัติได้มีกำลังปฏิบัติขจัดความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางให้น้อยลงให้หมดไปจะได้มากได้น้อยก็ยังดียังอยู่ในศีลในธรรมไม่ไปทำชั่วอันนี้ก็ถือว่ามีอานิสงส์มากฉะนั้นคนที่รู้จักให้เขาก็ให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมผู้ประพฤติปฏิบัตินี่ก็เรียกให้แล้วมีความสุขตัวเองก็มีความสุขคนที่เราให้เขาก็มีความสุขนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยการให้นั่นเองจะอยู่ร่วมกันได้สังคมเราต้องเป็นผู้ให้ต่างคนต่างให้อะไรไม่ได้ก็ให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารเท่านี้เองสังคมก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขนี่แหละคือการให้แล้วมีความสุขทำไมเราจะให้ด้วยกันไม่ได้ทุกคนให้กันหมดให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารให้อภัยรับรองได้โยมในสังคมเราในประเทศเราในโลกใบนี้ของเราถ้าทุกคนให้เหมือนกันหมดมันมีแต่ความรักมีแต่ความเมตตามีแต่ความสงสารไม่มีใครคิดจะเบียดเบียนกันไปทางไหนก็เจอแต่คนให้เจอหน้าก็ให้รอยยิ้มละให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารให้อภัยโอ้ไปทางไหนก็มีความสุขทำไมเราจะให้กันไม่ได้ยอมเราไม่ให้เองไม่เป็นผู้ให้ที่ดีไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ทำตามที่พระองค์ทรงสอนความสุขมันจึงไม่เกิดขึ้นในสังคมในครอบครัวในโลกใบนี้ที่มีการเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกแก่พ้องผลสุดท้ายก็เบียดเบียนกันเอามาเป็นของตัวเองไม่ให้ใครไม่เสียสละเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติท่านเสียสละเนี่ยวัดแต่ละวัดที่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติเห็นไหมท่านสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่คนหมู่มากให้เข้ามาประพฤติปฏิบัติท่านเป็นผู้ให้ท่านเป็นผู้เสียสละท่านเป็นผู้นำและจิตท่านมีเมตตาสังฆทานเนี้ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านดำริว่าเมื่อก่อนสมัยที่ท่านตุดงมาใหม่ๆมันเป็นกล้องสวนมันเป็นที่สวนไม่มีสถานที่ประพฤติปฏิบัติไม่มีคนรู้จักว่าการปฏิบัติเป็นอย่างไร
วันที่หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านใหม่ๆเขาก็ว่าท่านเป็นพวกคอมมิวนิสต์ท่านเป็นพระที่วิปลาสพอท่านบิณฑบาตเสร็จท่านก็เดินจงกรมนั่งสมาธิท่านไม่ทำอย่างอื่นท่านก็มาปรากฏอยู่ที่หลวงพ่อโตหลวงพ่อโตก็มีหยุดที่นิดเดียวมงสังกสีปะปุผุชำรุดเสียหายไม่มีใครสนใจชาวบ้านแถวนี้ก็ได้แต่มาบนบานศาลกล่าวเฉยๆไม่ได้มาบูรณะไม่ได้มาดูแลใครมาอยู่ก็อยู่ไม่ทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านก็มีดำริว่าจะมาทำสถานที่นี้ไปให้เป็นสถานที่ปฏิบัติแต่ท่านไม่ได้อยู่ตอนนั้นท่านมาอยู่พักนึงท่านก็ไปท่านบอกบารมีท่านยังไม่พอต้องไปสร้างต่องานสร้างวัดสังฆทานไม่ได้ท่านก็เดินทุดงไปทางใต้ไปอยู่ใต้หลายปี 3-4 ปีแล้วท่านก็กลับมาสร้างวัดสังฆทานเพราะความเมตตาความสงสารความเกื้อกูลว่าต่อไปภายภาคหน้าในตัวเมืองใหญ่ๆอย่างเงี้ยสถานที่ปฏิบัติไม่มีต้องการให้ญาติโยมรู้จักการประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาจึงดำริสร้างวัดสังฆทานให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจนทุกวันนี้ก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วๆไปว่าวัดสังฆทานมีการบวชมีการปฏิบัติมีการถือศีลฟังธรรมทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันสำคัญสำคัญมีคนมาบวชทุกวันมีคนมาปฏิบัติทุกวันไม่มากไม่น้อยก็มีทุกวันหมุนเวียนเพราะอะไรเพราะความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ท่านเล็งเห็นว่าถ้าไม่ทำตรงนี้เกิดขึ้นในคนไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติเขาหาศีลเขาหาธรรมนะบางคนไม่มีเวลาบางคนก็มานั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนจะไปทำงานก็มีนะไม่มีเวลาทั้งวันมาแป๊บหนึ่งก็ยังดีมากราบหลวงพ่อโตแล้วก็มานั่งสมาธิ5นาที10นาทีแล้วก็ไปทำงานก็มีคนประเภทนี้ก็มีไม่ใช่น้อยมีมากพอสมควรเย็นเลิกจากงานก็มานั่งสมาธิก่อนจะถึงบ้านก็แวะมานั่งสมาธิก่อนมาสวดมนต์ก็มีก็เปิดโอกาสให้ทุกคนที่ต้องการมาทำความดีรู้จักศีลรู้จักธรรมไม่ได้ปิดเปิดตลอดเวลา24ชั่วโมงวัดนี้เปิดตลอดคนเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติเข้ามาสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมได้ตลอดเวลาก็ต้องการให้ญาติโยมทั้งหลายได้เป็นผู้มีศีลมีธรรมมีบุญมีบารมีท่านสิ่งเหล่านี้จึงเป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ท่านดำริแล้วก็ริเริ่มก่อสร้างจนสำเร็จประโยชน์ให้เราได้มาประพฤติปฏิบัติกันทุกวันนี้แล้วก็ต่อๆไปในภายภาคหน้าลูกหลานได้มีโอกาสถ้าหนทางสะดวกสบายมาแป๊บเดียวอยู่ใกล้แค่นี้เองไม่ได้ไกลมากไม่ต้องออกไปต่างจังหวัดใกล้ๆก็มีสถานที่ปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาถือศีลฟังธรรมก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพวกเราชาวพุทธนี่เป็นความเมตตาที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละรูปที่ท่านปฏิบัติและเกิดความเมตตาสงสารเหมือนพระพุทธเจ้าที่พระองค์สงสารหมู่สัตว์ต้องการขนสัตว์ให้ออกจากทุกข์เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นเต็มไปด้วยทุกข์ซึ่งยังไม่รู้วิธีจะหาเองมีนาทำไปพร้อมๆกันแล้วมันจะเป็นศูนย์ทางแห่งความดับทุกข์ได้สัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิก็จะหมดไปความเห็นถูกเห็นต้องเห็นตรงเห็นความเป็นจริงก็จะปรากฏขึ้นแก่เราให้เราขยันสร้างความดีอย่าไปขี้เกียจมันเราทำงานอยากได้เงินนั่นแหละถ้าขี้เกียจมันก็ไม่ได้การทำความดีก็เหมือนกันถ้าเราขี้เกียจขี้คร้านได้แต่อ้อนวอนขอพรอย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์
ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเมื่อเราหิวข้าวหิวน้ำนะนั่งอ้อนวอนเมื่อไรข้าวน้ำมันจะมาสักทีมันไม่มาหรอกเราต้องเดินไปหามันไปหาอุปกรณ์หาวิธีที่จะได้มาซึ่งข้าวได้มาซึ่งน้ำได้มาทานได้มากินได้มาดื่มจู่ๆจะให้มันลอยมามันไม่มาหรอกเหมือนกันโยมการทำความดีก็เหมือนกัน ตามมาวัดก็มาอ่อนวอนขอพรไม่สําเร็จพรอยู่ที่การทําการปฏิบัติที่พระเจ้าให้พรและแปลเนี่ยวัดสังฆทานสวดแปลต้องการให้โยมเข้าใจเมื่อพระเจ้าบอกอะไรให้พรและให้ทําไมให้ต้องการให้โยมรู้ว่าวิธีทําสร้างพรให้ตัวเองเห็นไหมพรสี่ประการนะอายุวันโนสุขังพลังขึ้นอยู่กับผู้มีปกติไหว้กราบอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ พรสี่ประการนี้จึงจะเกิดขึ้นถ้าคนไม่ทำมันเกิดไหมไม่เกิดพระเจ้าสอนได้หมดแล้วบอกไว้หมดแล้วอธิบายไว้แจ่มแจ้งหมดแต่เราไม่นำไปประพฤติปฏิบัติได้แต่ขอพรอ้อนวอนไปวัดไหนก็ขอให้ฉันรวยขอให้ฉันมีกินมีใช้แต่ถ้าไม่ได้ทำมันจะมีกินมีใช้ไม่ยอมอ้อนวอนอย่างเดียวขอพรอย่างเดียว มันไม่เกิดหรอกมันต้องอาศัยการลงมือทำด้วยทำในทางที่สุจริตถูกต้องอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนั่นแหละมันจึงจะเจริญงอกงามนะพระเจ้าบอกให้มีขันติมีความเพียรขันติคือความอดกลั้นอดทนความเพียรคือการทำให้สำเร็จท่านการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์คือพวกเราก็ตามเนี่ยเราก็มีบารมีกันทุกคน จะได้เข้ามาวัดบารมีเก่าที่เราสั่งสมอบรมไว้นุนนำให้มาคนอีกจำนวนไม่น้อยทำไมเขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้สร้างเอาไว้โยมไม่ได้ทำเอาไว้คนไหนที่ทำที่สร้างมันก็ผลักดันมาคนไม่เคยรู้จักมักกี่กันมาจากไหนไหนคนมาจากต่างประเทศเขามาทำไมเขาเคยสร้างเอาไว้เคยทำเอาไว้บุญมันหนุนเขามาโยมมาเจออีกมาทำอีกมาสร้างอีก มันหยุดอยู่ไม่ได้มันต้องขวนขวายต้องสร้างต้องทำบารมีมันจึงจะเต็มทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสัจจะเรื่อยไปมาถึงอุเบกขาบารมีศีลทัตมันเต็มเมื่อไรความพ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นมานั้นเหมือนวันนี้เราสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมอาจจะยังไม่สงบแต่ถ้าทำต่อไปเรื่อยๆชั่วโมงนี้ไม่สงบก็ทำชั่วโมงต่อไป ไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้ทำมันเรื่อยไปนั่งก็ทำเดินก็ทำนอนก็ทำกินก็ทำทำสติทำสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นรู้อยู่ที่ตัวเองพิจารณาเห็นกายเห็นใจเราอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดบารมีขึ้นมาเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็เป็นสมาธิเดี๋ยวมันก็เป็นปัญญานั่นแหละคือการสร้างการทำแต่เราไม่ท้อแท้ท้อถอยทำมันต่อเนื่อง มันต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วชีวิตนี้การเดินทางไม่มีใครราบรื่นหรอกคนที่จะราบรื่นจริงๆคือคนที่สร้างบารมีมาสมบูรณ์คนสมัยพุทธกาลแค่ฟังธรรมประโยคเดียวไม่กี่คำก็สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้นั่นเพราะบารมีเก่าสั่งสมมาดีพร้อมแล้วพร้อมที่จะรับรู้รับฟังเหมือนองคุลิมานนะฟังพุทธเจ้าแค่ประโยคเดียวเราหยุดแล้วองคุลิมานนี่สะดุดเลย สะดุดในความคิดในคำพูดที่พระเจ้าทรงพูดว่าเราหยุดแล้วทั้งที่พระเจ้ายังเดินอยู่ยังประทับเดินอยู่ยังไม่ได้หยุดนิ่งเลยองคุลิมานไล่ตามวิ่งตามแต่ไม่ทันจึงตะโกนอัสมณะหยุดก่อนหยุดก่อนพระเจ้าบอกเราหยุดแล้วคิดในใจว่าหยุดอย่างไรกำลังเดินอยู่พระเจ้าก็หันกลับมาบอกเราหยุดจากการทำบาปทั้งปวงเท่านั้นเอง องค์ลีมานขอบวชเลยโยมได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ช้าไม่นานก็ได้สำเร็จพระอรหันต์แค่ฟังประโยคเดียวพระบารมีนั้นมาเต็มให้พวกเรานี้ยังต้องสร้างต่อไปฟังหลายเที่ยวเลยยังไม่เต็มเลยไปอาจารย์นั้นไปหลวงพ่อนี้หลวงพ่อนั้นว่าดังหลวงพ่อนี้ว่าดีไปทุกหลวงพ่อหมดแล้วตะเวนไปทั่วประเทศไทยไม่รู้มันไปไหนหมดโยมบารมีไม่ได้ทำเลย
เราไม่ได้ทำตามที่ท่านพูดท่านสอนเลยเพียงแต่ไปหาจะเอาบารมีอย่างเดียวไม่สำเร็จโยมที่ท่านสำเร็จเพราะท่านทำของท่านท่านสร้างของท่านท่านทำมาแล้วปัจจุบันท่านก็ทำต่อแต่เราจะยังไม่ได้ทำหรือทำแล้วยังไม่พร้อมยังไม่ถึงมันต้องทำต่อไป ดูท่านเป็นแบบอย่างว่าทำไมท่านจึงมีบารมีเพราะท่านสร้างของท่านมาท่านทำของท่านมาเราจะไม่ได้ทำมันจึงไม่มีโยมอย่าไปน้อยเนื้อตามใจบางคนน้อยเนื้อตามใจทำไมทำแล้วไม่เหมือนไม่ได้ไม่มีเพราะเรายังทำไม่เต็มไม่สำเร็จมันสำเร็จเมื่อไหร่มันก็เต็มเมื่อนั้นมันพร้อมเมื่อนั้นนั้นไปหาครูบาอาจารย์ จะไปคอยบารมีจากท่านอย่างเดียวเราต้องทำด้วยดูตัวอย่างที่ท่านทำท่านฟันฝ่ามากว่าจะเป็นครูบาอาจารย์กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ท่านผ่านมากี่สมัยแล้วโยมกิเลสตัณหาอุปาทานท่านเอากายเอาวาจาเอาใจเข้าแลกทำอย่างอุกฤษไม่กลัวเป็นไม่กลัวตายกว่าจะได้มาซึ่งบารมีที่ท่านมาสอนพวกเราเนี่ย แต่เรามาทำป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บโอ้ฉันไม่มีบารมีหรอกจริงอยู่เพราะเราไม่ได้ทำเราไม่ได้สร้างอย่างต่อเนื่องมันจึงไม่เกิดนั้นเราต้องพยายามพยายามทำพยายามสร้างพยายามทำให้ต่อเนื่องทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาพิจารณาไปชาตินี้ไม่สำเร็จก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยในภพหน้า ชาติหน้าก็ไปเกิดในพระพุทธศาสนาอีกได้พบคำสอนของพุทธเจ้าอีกนี่เพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยที่เราสร้างปัจจุบันนี่แหละเราควรคว้าเราสร้างเราทำเราขยันไม่ท้อแท้ไม่เหนื่อยหน่ายต่อความดีทำไปใครจะว่าไงก็เรื่องของเขาใครก็ช่วยเราไม่ได้เขาว่าเขาก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องเชื่อมั่นในตัวเอง ถ้าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็ละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสให้สะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงชั่วขณะหนึ่งก็ยังดี5 นาที 10 นาทีที่เราทำมันก็เป็นบุญมหาศาลดีกว่าเราปล่อยให้กิเลสมันย่ำยีเราอยู่ตลอดเวลาความโลภความโกรธความหลงมันเต็มไปหมดในหัวใจเราไม่เคยว่างไม่เคยสงบไม่เคยรู้เรื่องของมันเลย ความโลภเป็นอย่างไรความโกรธเป็นอย่างไรความไม่รู้เป็นอย่างไรเรามาสร้างตัวรู้สติสมาธิปัญญาจะพัฒนาไปสู่ตัวรู้เมื่อรู้แล้วก็ละปัญญาคือตัวละสติคือตัวรู้รู้มากเข้ามาเข้าปัญญาก็คือตัวละเป็นพัฒนาเป็นปัญญาคือตัวละละความโลภละความโกรธละความหลงที่อยู่ในใจเราเนี้ยไม่ได้ละที่ไหน สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในใจของเราใจมันอยู่ที่ไหนล่ะหาใจตัวเองให้เจอนั่งแล้วก็เห็นใจเดินแล้วก็เห็นใจนอนแล้วก็เห็นใจตัวเองนั่นแหละมันจะเห็นความโลภความโกรธความหลงในใจตัวเองเราต้องไปหาที่ไหนหาที่ตัวเองหาที่คนอื่นหาไม่เจอหาข้างนอกหาไม่เจอหาข้างในนี่มันจึงจะเจอพระเจ้าสอนเรามานั่งมายืนมาเดินมานอนมาพิจารณาที่กายที่ใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้โยม ทุกข์และสุขดีและชั่วบุญและบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ตรงนี้แต่อยู่ข้างนอกข้างนอกเป็นเพียงวัตถุที่ประกอบวัดวาอารามครูบาอาจารย์เป็นเครื่องประกอบเท่านั้นเองแต่กายใจเราเนี่ยคือความจริงที่จะพิสูจน์มันอยู่ในกายในใจเราหมดแล้วสติสมาธิปัญญามันอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ข้างนอกนั้นเราต้องมาพัฒนา ให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นทำบ่อยๆเพียรบ่อยๆสร้างบ่อยๆอะไรที่ทำบ่อยๆมันก็ทำให้เรามาเกิดมากขึ้นมากขึ้นนะท่านวันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามาวัดวัดคือวัดกายวาจาใจของเราไม่ใช่วัตถุไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่ศาลาไม่ใช่ลานธรรมอันนี้เป็นเพียงวัตถุ เป็นส่วนประกอบแต่วัดจริงๆที่พระเจ้าทรงสอนที่ว่าเขาวัดเข้าวัดนี่คือวัดกายวาจาใจของเรา
เดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นเห็นกายเห็นวาจาเห็นใจของเราว่ามันมีบุญหรือมีบาปมันเป็นบุญหรือเป็นบาปใจที่มันคิดเนี่ยมันคิดเรื่องบุญหรือเรื่องบาปกายที่มันทำเนี่ยมันทำบุญหรือทำบาปวาจาที่กล่าวออกไปนี่มันเป็นบุญหรือเป็นบาปนี่เขาวัดกันตรงนี้เขาเรียกว่าวัดเข้าวัดถ้าคนยังเข้าไม่ถึงตรงนี้แสดงว่ายังเข้าวัดไม่ถึงไม่ถึงวัดโยมถึงแต่วัตถุบางคนมาก็มาทายฉันถึงวัดแล้วมานุ่งขาวห่มขาวมาบวชถ่ายภาพออกไปนี่ฉันถึงวัดแล้วไปวัดเบลเลอร์เลยถึงตรงไหนโยมถึงตรงป้ายไม่ถึงที่ใจเลยใจยังไม่ถึงนะไม่รู้อยู่ไหนใจนะความโลภ ก็ยังเต็มความโกรธก็ยังเต็มความหลงก็ยังเต็มมันจะวัดได้อย่างไรยังวัดไม่ได้ยังไม่รู้เลยว่าความโลภอยู่ที่ไหนความโกรธอยู่ที่ไหนความหลงอยู่ที่ไหนมันจะละได้อย่างไรนั้นวัดที่พุทธเจ้าทรงสอนคือวัดกายวาจาใจของเราเข้ามาวัดก็ให้ถึงวัดกันจริงๆไม่ใช่มานุ่งขาวห่มขาวมาถือศีลแล้วก็โอ้ท่านถึงแล้ววัดสบายไม่ใช่กิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยที่มันมัดใจเผาใจเราให้เร่าร้อนอยู่เนี่ยมันน่าเป็นห่วงมากชาวพุทธเราเนี่ยพุทธเจ้าสอนวิธีกำจัดทุกข์แล้วเราไม่ดำเนินตามทุกข์นั้นก็อยู่กับเราเต็มไปหมดไปทางไหนก็มีแต่ทุกข์ทุกกายอย่างหนึ่งทุกใจอย่างหนึ่งทุกมีสองทางนะแยกแล้วเป็นสองทางคือทุกกายกับทุกใจทุกกายก็เนี่ยนั่งก็เป็นทุกข์นานไม่ได้มันปวดมันเมื่อยยืนก็ไม่ได้นานก็ไม่ได้ทำอะไรนานไม่ได้หรอกหนาวนานร้อนนานหิวนานอิ่มนานทุกหมดนอนนานทุกหมดเหตุทุกสภาวะจากร่างกายเดี๋ยวก็ทุกนั่งไปต้องขยับซ้ายขยับขวาขยับอยู่นั่นแหละไม่รู้ขยับทำไมทุกไงมันบีบคั้นทนไม่ไหวหนาวก็ทุกร้อนก็ต้องหาพัดลมหิวก็ต้องหาข้าวหาน้ำป่วยก็ต้องหาอยู่หายาหาทำไมบรรเทาทุกแต่ดับทุกไม่ได้แก้ทุกไม่ได้แค่บรรเทาไปชั่วขณะต้องรู้บ้างไหมว่ากายมันเป็นทุกข์ไม่รู้พระพุทธเจ้าสอนเคยพิจารณาบ้างไหมไม่เคยนั่งทุกเดินทุกพอทุกก็ขยับแล้วไม่ทันได้รู้เลยว่ามันทุกจริงไหมทนมันไปก่อนยอมให้เห็นทุกเห็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นก่อนมันทุกมากแค่ไหนทุกจนเราทนไม่ได้จริงๆค่อยขยับค่อยรู้ว่านี่คือทุกจริงๆเพราะร่างกายเรามันเป็นทุกจริงๆพอจะปวดก็ขยับเมื่อยก็ขยับเราจะไปรู้อะไรอยู่ไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องของทุกเลยไม่ทันได้พิจารณาทุกเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความอดกลั้นอดทนให้มีสติให้มีสัมปชัญญะไม่ได้รู้เรื่องเหล่านี้เลยเราจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรทุกข์ใจก็คิดอะไรไม่สมหวังนึกอะไรไม่ได้ดังนึกคิดอะไรไม่ได้ดังคิดเดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็ขุ่นมัวเดี๋ยวก็เร่าร้อนในใจอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องเก่าเศร้าหมองคิดเรื่องใหม่เร่าร้อนวุ่นวายนั่งไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขใจมันเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาเร่าร้อนอยู่กับความคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยว่างไม่เคยหยุดคิดเลยถ้ามันหยุดคิดเมื่อไรมันก็ไม่ร้อนอยู่กับพุทโธเมื่อไรมันก็มีความสุขอยู่กับพุทธเจ้าเมื่อไรมันก็มีความสุขอยู่กับพระธรรมพระสงฆ์มันก็มีความสุขใจดวงนี้ถ้าเราไม่พัฒนาไม่ปรุงแต่งพยายามให้มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของใจคือความว่างความสงบในที่มันทุกข์เพราะเราปรุงแต่งมันขึ้นมาเราคิดมันขึ้นมาเดี๋ยวเอาเรื่องนั้นมาเดี๋ยวเอาเรื่องนี้มาวันหนึ่งไม่รู้กี่เรื่องเราสรุปแล้วก็มีอยู่สองเรื่องด้วยกันคือเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่ที่ทำให้ใจเป็นทุกข์เร่าร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวถ้าใจอยู่กับปัจจุบันมันไม่ทุกข์สังเกตได้คนไหนเอาใจไว้กับปัจจุบันคนนั้นจะไม่ทุกข์นั่งก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบายกินก็สบายแล้วทำไมเราไม่เอาใจปัจจุบันให้มันเกิดขึ้นไม่ทำปัจจุบันให้มันเกิดขึ้นพระเจ้าสอนเราไม่ปฏิบัติ
ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะไปเชื่อใครเชื่อกิเลสเชื่อตัณหาที่มันพาให้เราทุกข์อยู่เนี่ยพระเจ้าสอนให้พ้นทุกข์เราไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามไม่ขวนขวายไม่สร้างไม่ทำนี่ขึ้นอยู่กับเราแล้วใครก็บังคับเราไม่ได้ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาบังคับ ไม่ใช่เธอนับถือพุทธแล้วเธอจะต้องทำอย่างนี้เธอจะต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่พุทธเจ้าบอกให้เกิดศรัทธาเกิดปัญญาเอาเองศาสนาของพุทธเจ้าเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาคนไม่มีปัญญาเข้าไม่ถึงได้แต่เปลือกมันได้แต่ใบมันแก่นของมันจะไม่ได้ไปเลยโยมแก่นคือความมั่นคงจะไม่ได้ไปแก่นของพุทธศาสนา ท่านพูดเราทุกวันนี้มันอยู่แค่เปลือกอยู่แค่กะพี้อยู่แค่ใบมันเข้าไม่ถึงแก่นแก่นคือการปฏิบัติละทุกข์ดับทุกข์ศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นแก่นของพุทธศาสนาเราไม่ได้เอาเลยทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีแล้วเราก็บอกว่าเป็นชาวพุทธเราพุทธตรงไหน ทำอะไรไม่ได้เลยโยมพุทธศีลห้าก็ไม่มีพุทธตรงไหนไม่รู้มีแต่ข่าวทุกวันจกจริงวิ่งราวจี้ป้นฆ่ากันทุกวันกินเหล้าเมาเบียร์กันทุกวันไม่รู้พุทธตรงไหนโยมพุทธไม่ได้สอนเลยแต่เราไปเอามาหมดแล้วก็บอกว่าฉันเป็นชาวพุทธน่าเสียดายในพุทธศาสนาเรามีไว้ให้คนมีปัญญาจริงๆ คนไม่มีปัญญาเข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงไม่ได้แก่นพุทธศาสนาไปนั่นเราเป็นชาวพุทธต้องเข้าให้ถึงแก่นแท้แก่นธรรมไม่ใช่เปลือกไม่ใช่กระพี้ไม่ใช่ใบมันไม่คงทนเดี๋ยวมันก็ผุเดี๋ยวมันก็กร่อนแต่แก่นเนี่ยมันตั้งอยู่ได้นานตั้งอยู่ได้ตลอดไปนั่นเราเข้าให้ถึงแก่นของพุทธศาสนาแล้วเราจะมีจิตใจที่มั่นคง นะทุกทั้งหลายก็จะดับไปท่านวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฝังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทําจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรม ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขก็ขอให้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ กับที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นการแสดงธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโม ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับ ทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับ ครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันก่อนนะครับ ครับขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานัง อาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินัง วัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับเจอนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรม
นำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญชุดขาวช่วยลุกไปรับต่อหลวงพ่อนะครับสักห้าหกคนนะครับเชิญสาธุครับ กับสาธุกับนำถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่ข้างหน้านี้นะครับกับพัฒนาสาธุเราจะพูดอะไรก่อน ในช่วงวันอาสาฬหบูชานะคะเราก็จะมีการอุปสมบทพระภิกษุหมู่นะคะท่านชายท่านใดที่จะสมัครนะคะมาในการอุปสมบทนะคะในปีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสในโอกาสดีนะคะในช่วงของการเข้าพรรษานะคะก็ถ้าไปบวช ถึงสามเดือนเลยนะคะก็จะมีอานิสงส์กฐินพออานิสงส์กฐินนี้นะคะกฐินวัดสังฆทานนี้ประเด็นสามัคคีซึ่งมีเหล่าสาธุชนเป็นจำนวนมากนะคะมาโมทนากฐินกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีโอกาสดีนะคะของชีวิตก็ขอให้เข้ามาเถอะนะคะมาสมัครบวชครับเดี๋ยวก็เตรียมต่อไปหลวงพ่อเดี๋ยวก็จะบังสุกุลให้แล้วก็ให้พรนะครับ เจริญรับพรครับต่อไปก็ทั้งใจอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว กิปปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาพัง ความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภตัวที่ปกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิเจยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวาสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปี ชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังข้อสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักษาท่านอนุภาเวน ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ